สวัสดีครับ15สิงหา2563ครับผมมางานวันครบรอบ42ปีวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในเครือนะครับนี่ก็เป็นวันที่ครบรอบ42ปีของการจากไปของท่านผู้ก่อตั้งนะครับผู้สถาปนาท่านดร.ณรงค์มงคลวณิชครับผมมาทุกปีนะครับมารำลึกบุญคุณแล้วก็ให้ความเคารพผู้ก่อตั้งสถาบันนะครับก็ได้มีโอกาสเจอกับศิษย์เก่านะครับพี่ตุลรุ่น12ช่างกลสยามพอดีเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับดีมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันต่างๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้วันครบรอบวันสถาปนาเทคโนสยามมหาวิทยาลัยสยามนะครับท่าน42ปีดร.ณรงค์มงคลวณิชนะครับได้บังเอิญพบกับศิษย์เก่าพอดีนะครับท่านพี่ตุลตุลสุขนะครับสวัสดีพี่ตุลนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงผมถือไมค์ไว้ให้นะครับวันนี้พี่มาเรื่องอะไรครับวันนี้เป็นวันครบรอบ42ปีของท่านณรงค์นะครับซึ่งผมเคยเรียนกับท่านแล้วก็รับทุนจากท่านผมเป็นรุ่น12แล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ดูรูปนะครับแล้วผมก็จะมาเกือบทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็พี่ตุลท่านดร.ณรงค์มีชีวิตอยู่ท่านตอนท่านเสียด้วยครับท่านเสียที่ห้องสมุดผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับท่านเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่ดีมากนะครับคือพูดถึงท่านแล้วก็คิดถึงเพราะท่านจะเดินเขาเรียกอะไรอ่ะเดินตรวจที่โรงเรียนนะครับเราไม่รู้สึกว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าของแต่เรารู้สึกว่าท่านเป็นเหมือนกับเป็นพ่อหรือว่าเป็นคนที่อยากให้นักศึกษาได้ดีนะฮะก็ทุกครั้งที่ไม่ได้มานานเพราะว่ามัวแต่ไปทำงานที่โตโยต้าแล้วก็ที่ฟอร์ดแล้วสุดท้ายก็คือที่ GM พอดีเพิ่งเกษียณจาก GM ก็คือ General Motors นะครับเพราะหลังจากที่จบจากที่ช่างกลสยามผมก็ไปต่อที่เทคนิคกรุงเทพแล้วก็ไปที่เทคโนพระนครเหนือครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่แถวสยามยามาฮ่าโตโยต้าฟอร์ดที่ระยองแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือก่อนเกษียณก็อยู่ที่ General Motors นะครับคือทั้งหมดนี้ก็มีรากฐานมาจากการเรียนโรงเรียนช่างกลสยามที่นี่รุ่น12ท่านดร.ณรงค์มงคลวณิชใช่ครับก็ได้อะไรครับจากการเป็นศิษย์เก่าแล้วก็นักเรียนที่นี่ครับก็คือนอกจากความรู้ตามสายงานแล้วเรายังได้เรื่องความอบอ้อมอารีแล้วก็ได้เรื่องความเขาเรียกความสุภาพอ่อนน้อมนะครับแล้วก็ไปไหนเนี่ยเราก็ใช้ พอเราบอกว่าช่างกลสยามเนี่ยเราจะมีสังคมมากมายมีคนรู้จักไหมเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยนะครับโอ้ครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าไม่เหมือนช่างกลภาพพจน์ของช่างกลก็คือจะต้องดุดันเขาเรียกอะไรขาลุยแต่ช่างกลสยามไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอะไรที่มันตรงข้ามเลยเป็นช่างกลที่สุภาพอ่อนน้อมแล้วก็เป็นช่างกลที่มีความรู้มีความสามารถแล้วไปที่ไหนก็เวลคัมมีแต่คนต้อนรับนะครับแล้วก็พวกช่างกลด้วยกันเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ทำร้ายช่างกลสยามเลยเขาจะรู้สึกว่าช่างกลสยามนี่เป็นเหมือนกับเป็นช่างกลผู้ดีเป็นช่างกลที่เป็นเด็กเรียนนะครับแล้วก็กับท่านณรงค์นี่ก็เจอกันตั้งแต่ปี1ถึงปี3แล้วครับเพราะว่าผมรับทุนทุกปีอ๋อรับทุนด้วยนะครับครับรับทุนด้วยแล้วก็รับเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีด้วยนะครับผมเป็นช่างยนต์ห้อง E กับห้อง F ได้หมดเลยนะครับครับผมแล้วภูมิใจมากครับแล้วก็เพิ่งจัดงานเลี้ยงรุ่นของรุ่น12ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับก็ทุกคนก็ยังพูดถึงท่านอยู่ครับผมแล้วก็ยังระลึกถึงท่านอยู่นะครับท่านเป็นคนดีที่หาได้ยากครับครับ
เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับผมไม่ได้ไม่ใช่ศิษย์เก่าช่างกลสยามแต่ว่าผมทำงานที่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามแล้วก็จะมาทุกปีปีนี้บังเอิญก็ช่วงติดโควิดก็เลยมาเดียวๆอย่างเงี้ยนะครับว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้คนเยอะบังเอิญได้มาพบกับสุภาพบุรุษท่านนี้พี่ตุลนะครับรุ่น12พอดีแม้เป็นคำสัมภาษณ์นะครับที่เป็นประวัติศาสตร์อะที่ต้องจำไว้เพราะว่าคนที่จะทันดร.ณรงค์ซึ่งผมไม่ทันเลยนะครับก็จะถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเนี้ยก็หวังว่าปี 2223นะโอ้ผมไม่ทันเลย ผมเกิดปี 17นะครับก็หวังว่าเนี่ยได้ฟังจากปากเลยนะครับศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่เป็นนักเรียนของท่านดร.ณรงค์ด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้พี่ตุลอยากจะฝากอะไรให้ศิษย์เก่าหรือนักเรียนหรือว่าสถาบันในเครือของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคโนสยามแล้วก็มหาวิทยาลัยสยามครับผมก็ดีใจที่สุดที่ยังเห็นโรงเรียนนี้ยังอยู่นะฮะตั้งแต่40กว่าปีมาแล้วจริงแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาเรียนที่นี่เชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ความสามารถที่ไปทำงานระดับโลกได้จริงๆนะครับผมรับรองเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมทำมาแล้วใช่ Toyota Ford GM ใช่ไหมครับจริงๆมี Sony ด้วยก็คือในสายช่างหมดเลยในสายช่างหมดแล้วทุกบริษัทที่ผมไปจะเจอกับช่างกลสยามแล้วเขาก็ยังรักนับถือรุ่นพี่อยู่นะครับครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมจะส่งรูปได้ครับได้เอียงครับพี่ต้องตรงๆตั้งๆอ๋อโอ้นี่รูปยังเก็บไว้เลยนะครับครับชัดเลยครับชัดเลยครับและนี่รุ่นเป็นที่ผมได้รับทุนอ๋อที่พี่ตุลบอกรับทุนทุกปีเลย3ปีนะครับนี่ตึกไหนครับพี่นี่ที่พระวิษณุตรงหน้าประตูครับครับแล้วนี่ผมไม่รู้ผมอยู่มอสยามแล้วนี่ก็คือรุ่นห้องอีครับอ๋อเป็นรหัสห้องนะครับครับเมื่อก่อนจะเป็นห้องอีแล้วก็นี่ก็คือพระวิษณุองค์เก่าซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่วัดโพมุตแล้วแล้วนี่ก็คือปีที่แล้วขอบคุณมากครับครับผมครับก็เนี่ยนะครับมาเคารพนะครับวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยามนะครับ15สิงหาพ.ศ.2563แต่ว่าปีนี้เป็นปีของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด2019นะครับโควิด19เนี่ยผมก็เลยตั้งใจนะครับตั้งใจมาเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็มีนโยบายให้คนมาน้อยๆนะครับแต่ก็ตั้งใจมานะครับก็รำลึกแล้วก็ขอบคุณในการสถาปนาสถาบันเทคโนสยามนะครับช่างกลสยามแล้วก็มหาวิทยาลัยสยามครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ